สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ส่งข้อความถึงสื่อมวลชนเปิดเผยว่าวันที่10ตุลาคม2567เวลา 10:30 น.นายธีรยุทธ สุวรรณเกษรในฐานะประชาชนเดินทางไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกกระทำการที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยคำร้อง65หน้าและเอกสารประกอบอีกจำนวน443แผ่นรวมคำร้องและเอกสารประกอบชุดละ508แผ่นจำนวน10ชุดรวมเอกสารทั้งสิ้น 5,080 แผ่นจากนั้นนายธีรยุทธ์จะแถลงข่าวสรุปสาระสำคัญของคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4ตุลาคม2567ที่ผ่านมาเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายไพบูลย์นิติตะวันเปิดเผยว่าตนทราบข่าวว่าจะเกิดปัญหากับพรรคการเมืองที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เป็นสมาชิกพรรคหรือที่รับใบสั่งกับแกนนำมาร้องเรียนจนมั่วไปหมดซึ่งตนทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าในวันที่10ตุลาคม2567นี้เป็นต้นไปจะเกิดจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่มากของพรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่ซึ่งอาจจะไปถึงบทจบของพรรคนี้กระทบกับสถานะรัฐบาลอย่างแน่นอนตนรู้ข่าวเลยมาบอกซึ่งแหล่งข่าวเชื่อถือได้ดังนั้นจึงอยากให้แกนนำพรรคเตรียมรับแรงกระแทกไว้ให้ดีเพราะจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถ้ารับมือไม่ดีอาจถึงขั้นล่มสลายขอให้สื่อไปติดตามพร้อมย้ำว่าแหล่งข่าวบอกชัดตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2567จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่มีปัญหาอย่างรุนแรงส่วนข้อเท็จจริงจะถึงบทจบหรือไม่ตนเองไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากส่วนหมายถึงการยุบพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายไพบูลย์ย้อนถามว่าความรุนแรงของพรรคคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าคือการถูกยุบพรรคนายไพบูลย์จึงบอกว่าก็ประมาณนั้นส่วนตัวไม่ทราบรู้เพียงแค่นั้นขอให้รอวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปหรืออาจเป็นวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองเป็นคนพูดฟังจากเขาเล่ามาส่วนจะยุบพรรคจากเรื่องใดเพราะคำร้องจำนวนมากนายไพบูลย์ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องเดิมแต่หากผมพูดถึงไปก็จะเป็นคนละเรื่องขอให้รอดูวันที่10ตุลาคมนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ทราบมานะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปอะไรแต่ว่าผมทราบข่าวมานะฮะขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเกิดปัญหากับพรรคที่นายพร้อมพงษ์นะฮะเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกอะนะฮะหรือเป็นผู้ที่เป็นรับใบสั่งจากแกนนำพรรคนั้นอะนะฮะที่จะมาร้องเรียนมั่วไปหมดอยู่นะนะก็ให้ร้องไปนะไม่ได้อย่าหยุดนะฮะอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับแต่เพียงแค่อยากจะแจ้งข่าวว่าผมทราบจากแหล่งข่าวว่ามันจะมีวันที่10ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะฮะอาจจะจุดเกิดจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่มากของพรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่นะฮะซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหานะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในวันที่10ตุลาคมหรืออาจจะเลยไปนิดหน่อยนะฮะอาจจะไปถึงบทจบนะครับบทจบของพรรคนี้นะครับซึ่งจะกระทบต่อสถานะของรัฐบาลอย่างแน่นอนรู้ข่าวมาก็เลยบอกนะฮะแต่คนที่บอกผมเชื่อถือนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงได้นะฮะอีกไม่กี่วันนะครับก็อยากให้แกนนำพรรคนั้นเตรียมรับแรงกระแทกไว้ให้ดีก็แล้วกันนะฮะมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะฮะรับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายนะครับนะฮะก็ขอให้สื่อมวลชนก็ติดตามไปนะก็เขาบอกนะเขาบอกว่าไม่ใช่ผมนะเขาบอกผมบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนะครับ
จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่การที่ทำให้พรรคที่คุณพร้อมพงษ์อยู่นั้นมีปัญหาอย่างรุนแรงนะครับครับผมก็ขอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเบื้องต้น3ประเด็นเพียงเท่านี้ครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญฮะก็รุนแรงที่สุดของพรรคคืออะไรล่ะครับก็ประมาณนั้นมั้งฮะไม่ทราบฮะเขาบอกเป็นเพียงแค่นั้นนะเดี๋ยววันที่10ตุลาก็รอ10ตุลาเป็นต้นไปอาจจะเป็นวันที่10 11 12ไม่เกินประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ไม่ใช่ผมนะบอกไว้ก่อนนะฮะโอ้ก็คือไม่ใช่เรื่องเดิมๆก็คือไม่ใช่คำร้องเดิมๆไม่ใช่ผมพูดไปมันก็คนละเรื่องนะเอาว่าดูกันแล้วกันนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะฮะเอาเพียงเท่านี้ผมรู้แค่นี้นะฮะเอาประเด็นแค่นี้ผมก็ทวนที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ฮะจุดเริ่มต้นจะเริ่มต้นในวันที่10ตุลาคมนะครับจุดเริ่มต้นนะครับแต่บทจบมันจะนำไปสู่บทจบสำหรับผมคิดว่ามันไปถึงบทจบนะสำหรับผมนะฮะแต่พอจริงๆมันจะถึงบทจบหรือไม่ก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะผมขอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพียงเท่านั้นครับครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอหยุดปิดจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับ